โอเคต่อเมื่อกี้เราพูดถึง Face Space นะครับระหว่าง Omega X กับ Xbox เนี่ยถ้าเป็นไอ้เจ้าวงกลมธรรมดาเนี่ยถ้าเป็น Simple Home ธรรมดามีวงกลมแต่พอมีแดงปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปเกลียวทีนี้ปัญหาข้อหนึ่งก็คือว่าเราเรียกตัวนี้ว่า Under Damp เมื่อเวลาผ่านไปในมือจุ่มมันจะลดลงพลังงานก็จะค่อยๆหายไปด้วยทีนี้ที่มีความสำคัญก็คือว่าถ้าบังเอิญเนี่ยไอ้เจ้าโอเมก้ากำลังสองมันเกิดเท่ากับ B กำลังสองส่วน B ส่วน M ยกกำลังสองพอดีเกิดอะไรขึ้นถ้าบังเอิญมันเท่ากันเกิดอะไรขึ้นโอเมก้าดีมันสูงนะสั่งเนี่ยโซลูชันเนี่ยตัวคอสมันจะหายไปเลยเพราะว่าโซลูชันของเราเนี่ยโอเมก้าดีเป็นศูนย์คอสศูนย์ได้หนึ่งคอสศูนย์ตัวนี้เป็นก็เลยคอสบวกได้เดียวค่าถูกป่ะขึ้นอยู่กับมุมเฟสนะถ้าเริ่มจากแอมพลิจูดเป็น x ศูนย์เนี่ย a ศูนย์คอสเซลต้าคือ x ศูนย์ x ศูนย์เนี่ยคือ e เราลบ b ส่วน m tเจ้า x กับ t เนี่ยมันจะกลายเป็น exponential decay หรือถูกเลยนะไม่มีการสั่งตัวนี้เรียกว่าเงื่อนไข critical damp วันไหนบ้างที่เป็น critical damp ที่ดีคุณมองหาประตูที่มันมีตัวโช๊คนึกถึงประตูห้องนี่แหละที่เรามีตัวโช๊คคือตัวไอ้โหลดพอคุณเปิดประตูเข้ามาแล้วคุณปล่อยนะฮะถ้าไอ้ตัวโหลดมันเสียคุณยังประตูมันจะตีแล้วก่อเสียงปั้งเวลาปิดเพราะอะไรเพราะเวลามันปิดเนี่ยมันเป็นอันเดอร์แดมคือการแกว่งมันจะแกว่งไปในด้านตรงข้ามมันจะมีการกระจัดมีความเร็วอยู่ในขณะที่ผ่านไปแต่ถ้าคุณเป็นพื้นที่ข้อแดงคุณตั้งความโหนได้พอดีประตูมันจะปิดชื้อช้าลงแล้วก็หยุดตรงปิดพอดีนะเอ็กซ์เพรสเซียลคือไม่เกิดการแกว่งตัวปิดประตูเนี่ยมันเขาจะปิดเองถ้าเปิดเฉยนี่ประตูมันพังแต่ถ้ามันมีตัวช็อคที่ติดข้างบนมันจะเป็นประตูสปริงคือมันจะดึงให้กลับเองนะประตูหลายแบบเป็นแบบนั้นนะประตูเข้าร้านอาหารซาลูนแบบฝรั่งที่เป็นประตูขึ้นตัวเคยเห็นไหมประตูที่มันบานขึ้นตัวบานขึ้นตัวนี่คือทำไมฝรั่งต้องทำแค่นั้นทำไมไม่ทำบานขึ้นตัวมันเป็นตัวที่เกิดในช่วงที่ไปตะวันตกประตูเป็นแค่สัญลักษณ์ให้กั้นข้างในข้างนอกแต่หนึ่งคือคุณต้องเห็นหน้าคนที่เดินเข้ามารู้ว่าเฮ้ยอัพคู่หรือเรามาหรือเปล่าสองคือต้องเห็นต่ำกว่าเองว่ามันเอาปืนด้วยหรือเปล่าใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฝรั่งประตูเข้าบานก็ของหลักก็เลยเป็นประตูแค่ครึ่งตัวแค่พอเป็นธรรมเนียมแล้วก็กั้นมีประตูกั้นเลยตัวไหนแล้วเราดันเข้ามาปล่อยมันจะตีกับแต่ถ้ามันเป็นพื้นที่เข้าแดงจริงๆนะพอเปิดพวกมันเปลี่ยนไปเลยกับพวกที่เป็นอันนี้ระบบที่เป็นพื้นที่เข้าแดงคือโหนดได้พอดีเลยถ้าเป็นระบบที่มีมากกว่านี้คือถ้า b ส่วน m ยกกำลังสองเนี่ยมันเกิดมากกว่าโอเมก้าขึ้นมาไอ้นี่เราเรียกว่าโอเวอร์แดมโอเมก้าดีมันจะกลายเป็นคอมเพล็กซ์
พราะโซลูชันกลายเป็นคำตอบแทนที่มันจะเป็นไซน์หรือคอสมันจะกลายเป็นไฮเปอร์โบลิกไซน์หรือไฮเปอร์โบลิกคอสซึ่งผลลัพธ์ของไฮเปอร์โบลิกไซน์ไฮเปอร์โบลิกคอสกราฟนี่มันก็จะดูเหมือนว่าจะมีการแกว่งเล็กๆนะคือมันเป็นรูปคล้ายๆมันจะกลายเป็น f เท่ากับ e ยกกำลังลบ b ส่วน m t ไฮเปอร์โบลิกคอสของโอเมก้าดีทีบวกด้วยเดลต้าแต่โอเมก้าดีคราวนี้เนี่ยมันจะกลายมาเป็นสแควร์รูทของ b ส่วน n กำลังสองแล้วลบด้วยโอเมก้ากำลังสองคือกลับข้างจากเอาตัวมากไปข้างหน้าแล้วมันจะกลายเป็นของเอ็กซ์และเรื่องสุดท้ายของที่นี่ก็คือ cross coming cross relator คือระบบที่มีแรงภายนอกเข้ามากระทำด้วยเราได้สมการเหมือนเดิมคือ x มันต่ออย่างนี้คือ summation ของ f ใน n ซึ่ง summation f เนี่ยมันลบ m โอเมก้ากำลังสอง x อันนี้คือสมการแรงคือตัวสปริงหรืออะไรก็แล้วแต่ในสภาพปกติของห้างในออสซิลเลเตอร์ลบด้วย2 b v คือ x ต่อใช่ไหมอันนี้คือแรงโหนดที่เราให้ใส่สองไว้ตรงนี้บวก f ภายนอกมีแรงภายนอกเข้ามาประทับแต่ทั้งหมดนี้ทำได้เองเหมือนจับ m หารไปทั้งหมดเนี่ยเราได้สมการเดิมขึ้นมาก็คือ x สมดอกบวกด้วย 2b ส่วนด้วย m x ดอกบวกด้วยโอเมก้ากำลัง 2x จะมีค่าเท่ากับ f x จะน้อมหารด้วย m กรณีนี้แยกคำตอบได้เป็น2ชุดชุดที่1เนี่ยคือแดนธรรมดาคือเป็นสมการ x สมดอกบวก 2b ส่วนด้วย m x ดอกบวกด้วยโอเมก้ากำลัง 2x เท่ากับ0เนี่ยเขาเรียกว่าtrivial solution คือเป็นคำตอบตัวแรกเกิดในช่วงที่แรงยังไม่ส่งผลส่วนอันที่สองเนี่ยเรียกว่า steady state solution อันนี้เกิดเมื่อเวลาผ่านไปนานการสั่งชุดแรกเนี่ยหยุดแล้วไอ้ชุดที่หนึ่งเนี่ย
เรียกชุดที่1นี้นะโซลูชันที่จะเป็นเหมือนเดิมก็คือ x เท่ากับ a e ยกกำลังลบ b ส่วนด้วย m t แล้วก็เป็น cos ของโอเมก้า d t บวกเดลต้าเนี่ยโอเมก้า d ตัวเนี้ยเป็นค่าเท่ากับ square root ของโอเมก้ากำลังสองลบด้วย b ส่วน m ด้วยกำลังสองนี่โซลูชันที่หนึ่งซึ่งจะมีลักษณะแบบถ้าเผื่อว่ามันหน่วงเร็วๆนะแต่ยังเป็นลดลงปึ๊บแล้วขนาดนี้แต่โซลูชันที่สองเนี่ยขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของ f ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของ f ว่าเป็นยังไง f เป็นค่าคงที่ไหมนะถ้าเป็นค่าคงที่ยังได้คือเอาไปบวกแต่ตัวที่จะมีปัญหาคือถ้า f เนี่ยมันอยู่ในรูปของ f 0 e ยกกำลัง i โอเมก้า f t คือเป็นฟังก์ชันที่เป็นรูปไซน์ cos ถามว่าอันนี้อะไรสมัยเด็กๆเราเคยเล่นอินชาร์ใช่ไหมว่าเราไปเล่นชิงช้าแล้วเราก็จะชอบให้เพื่อนเราผลักชิงช้าให้มันแกว่งเยอะๆถูกไหมทีนี้ถ้าเพื่อนเขาผลักชิงช้าหรือไม่ได้จังหวะการแกว่งชิงช้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบางทีมันก็ไม่แกว่งเลยบางทีก็หยุดถ้าเราจะให้มันแกว่งเยอะๆได้ทำไงคุณต้องออกแรงผลักในขณะที่ชิงช้ามันมาหยุดนิ่งแล้วก็ผลักมากขึ้นเพราะฉะนั้นแรงกับการแกว่งของชิงช้ามันต้องได้จังหวะซึ่งกันและกันผลสุดท้ายจังหวะการแกว่งของชิงช้ากับจังหวะการผลักจะต้องเป็นจังหวะเดียวกันนั่นคือหัวใจของเรื่องของ force harmonic oscillator steady state solution จะเกิดขึ้นเมื่อระบบนั้นสั่งด้วยความถี่ตรงกับความถี่ของเจ้าแรงที่ให้ในที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าในที่สุดนั้นไอการสั่งของระบบเนี่ยมันจะไปสั่งด้วยความถี่เดียวกับแรงคือเจ้าแรงก็เองดังนั้นตรงนี้อาจจะง่ายเลยง่ายขึ้นนิดนึงเราได้ x ส่วน dot บวก 2b ส่วน mx dot บวกด้วยโอเมก้ากำลัง 2x มีค่าเท่ากับ f 0ส่วนด้วย m คูณกับ e กำลัง i โอเมก้า ft เพราะฉะนั้นโซลูชันตัวนี้คือผมเฉลยอันนี้ใช้ e กำลังไออัลฟาหาอัลฟาไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วมันเป็นความถี่ผมผลเฉลยยังไงที่สุดต้องสั่งด้วยความถี่เดียวกับไอเจ้าแรงกระทำเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติx เนี่ยอยู่ในรูปของ a e กำลังไปโอเมก้า f t a เรียกว่าเป็นแอมพลิจูดแต่ a ตัวนี้เป็นคอมเพล็กซ์ได้นะตัวนี้เป็นคอมเพล็กซ์อาจจะเป็น
จำนวนจริงก็ได้จำนวนเพราะนั้นถ้าเราแทนค่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือ x เป็นดอท2ครั้งเราได้ลบโอเมก้า f กำลัง2 a e ยกกำลัง i โอเมก้า f tบวกด้วย 2b ส่วนด้วย m คูณด้วย i นะโอเมก้า f e ยกกำลังคูณด้วย a e ยกกำลัง i โอเมก้า f t บวกด้วยโอเมก้า2เท่ากับ f 0ส่วนด้วย m e ยกกำลัง i โอเมก้า f t e ยกกำลัง i โอเมก้า f t ทั้งหลายตัดทิ้งไปหมดนะเป็น force เพราะตรงนี้เราได้จับรูปใหม่โอเมก้ากำลัง2ลบโอเมก้า f กำลัง2จับตัวนี้มาคูณมาลบตรงนี้ซะนะบวก i โอเมก้า f คูณด้วย 2b ส่วนด้วย m เดี๋ยวต้องมีการเรียกตัวนี้ว่าเป็นแกมมาทั้งหมดคูณด้วย a ก็จะมีค่าเท่ากับ f 0ส่วนด้วย mเพราะฉะนั้นเจ้า A ของเราเนี่ยมันจะเป็นคอมเพล็กซ์ A ของเราจะเป็นปริมาณคอมเพล็กซ์คือมันจะเท่ากับ F0 ส่วนด้วย M หารด้วยโอเมก้ากำลัง2ลบโอเมก้า F กำลัง2บวกด้วย i โอเมก้า f คูณด้วย 2b ส่วนด้วย m นะ f 0ส่วนด้วย m ปุ๊บตรงนี้โอเคเป็น complex number ทำยังไงให้มันเห็นเป็นตัวเลขจริงก็ต้องคูณ complex กับแถวเรียนไปแล้วจำนวนชั้นซ้อนเองนะครับเจอในมอปลายนิดหน่อยสวยแล้วผมก็ใส่ก็เต็มที่เลยรู้ว่าท่องมันมากเลยรูป1คือ i ใช่ไหมถูกป่ะมีความหลงอย่างนึงคือ e กำลัง i ซีต้าเนี่ยมันเท่ากับ cos ซีต้าบวกด้วย i sin ซีต้าใช่ไหมนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกับตัวคำนวณจนซ้อนพวกนี้กันแล้วเวลาเราคำนวณ complex ก็คือถ้าเอา e กำลัง i ซีต้าคูณด้วย e กำลังลบ i ซีต้ามันจะได้1แล้วจับคูณกันเนี่ยตัวนี้มันจะหายไปในวิธีที่จะทำให้ตัวหารซึ่งเป็นตัวคำนวณเชิงซ้อนกลายเป็นตัวคูณเนี่ยคือคูณด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่า complex conjugate ขออนุญาตเปลี่ยนตัวนี้เรียกว่าเป็นแกมมาไปก่อนนะจะได้เป็นประมาณ 2b ส่วน m 2b ส่วน m ออกไปไวแอมพลิทูดของเราที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็มีค่าตั้งแต่ f 0ส่วนด้วย m หารด้วยโอเมก้ากำลัง2ลบโอเมก้า f กำลัง2ถูกไ
วกด้วยไอโอเมก้าเอฟแกมมาแกมมาเท่ากับ 2B ส่วน M ต่ำสุดที่เราแทนเอาไว้ทำให้มันกลายเป็นเป็นคอมแพล็กซ์จริงๆเนี่ยก็คือคูณด้วยคอมเพล็กซ์คอนจูเกตก็คือตัวนี้กลายเป็นลบหารด้วยตัวเดียวกันเพราะไอ้นี่คือ1ใช่ไหมไอ้นี่ตัวเดียวกันหารตัวเดียวกันนี่คือ1เหมือน1คูณเข้าไปไม่กี่คนแต่พอคูณเข้าไปเสร็จปุ๊บจับรูปใหม่นี้เราได้ว่า F0 ส่วนด้วย M คูณกับโอเมก้ากำลัง2ลบโอเมก้า F กำลัง2หารด้วยตัวนี้เป็นเทอมแรกข้างล่างเนี่ยจะคูณกันหน้าบวกหลังคูณกันหน้าลบหลังมันได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองถูกไหมทีนี้ลบหลังกำลังสองไอ้หลังกำลังสองเนี่ยมันมีไอโอเมก้าเอฟแกมมาไอลบกำลังสองมันได้ลบหนึ่งเพราะลบหลังกำลังสองเจอแต่ลบหนึ่งก็กลายเป็นบวกเพราะตัวนี้เนี่ยโอเมก้ากำลังสองลบโอเมก้าเอฟกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วยบวกด้วยอะไรบวกด้วยโอเมก้าเอฟกำลังสองแกมมากำลังสองตัวนี้คือเทอมแรกตัวนี้เป็นเทอมที่เป็นจำนวนจริงลบด้วยไอจำนวน F0 ศูนย์ส่วนด้วย M ตัวที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนคือโอเมก้าเอฟแกมมาf ศูนย์ส่วน m i โอเมก้า f แกมมาหารด้วยสองเทอมนะไอ้นี่ยังเป็นคอมเพล็กซ์อยู่ซึ่งยังไม่สวยเราพูดตามตรงคือยังไม่สวยถ้าจะให้ดูดีกว่านี้เจ้า A ตัวเนี้ยเราบอกว่ามันคือ A0 E กำลัง I Delta เป็นวงเฟสตัวนี้เป็นจำนวนจริงตัวนี้สมมติว่าคือ real part ของ Aตัวนี้คือ imaginary part ของ A นะคุณจะได้ว่า real part ของ A ทั้งก้อนนี้นะผมยังไม่ได้บอกว่าคืออะไรนะบวกด้วย I imaginary part ของ A เท่ากับ E ละไมออนเซต้าเนี่ยนี่คือ A 0 cos delta บวกด้วย I A 0 sin deltaเห็นไหม A0 cos delta คือค่าเดลต้าของ A ก้อนนี้ A0 sin delta คือค่า imaginary part ของ A คือก้อนนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือ A0 เนี่ยถ้าจับ A0 cos delta ยกกำลัง2บวก A0 sin delta ยกกำลัง2เราได้ A0 กำลัง2เพราะฉะนั้น A0 นั้นคือ square root ของ real part ของ A กำลัง2บวก imaginary part ของ A ยกกำลัง2ส่วนถ้าจับ2อันหารกันแทน delta มันคือ imaginary part ของ A หารด้วย real part
าดู A0 ก่อนมันคือสแควร์รูทของเรียลพาร์ทของ A กำลัง2บวกอิมเมจินารี่พาร์ทของ A ยกกำลัง2มันคืออะไรเรียลพาร์ทของ A เนี่ยมันคือ F0 ส่วนด้วย M คูณด้วยเทอมนี้เมนี่กำลัง2นี่กำลัง2ส่วนด้วยตัวหารด้วยกำลัง2F0 ส่วนใน M กำลัง2โอเมก้ากำลัง2ลบโอเมก้า F กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วหารด้วยโอเมก้ากำลัง2ลบโอเมก้า F กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2แต่งหน้ากำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2อยู่ด้วยกันตัวหน้านี้นะทั้งหมดยกกำลัง2ด้วยทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ imaginary part ของ A ยกกำลัง2คืออะไรคราวนี้ไม่มี i แล้วเพราะ imaginary part คิดแค่ตรงนี้ก็คือ F ส่วน A ยกกำลัง2โอเมก้ากำลัง2เป็นหน้ากำลัง2แล้วเราได้ตัวนี้นะว่าแอมพลิจูดเนี่ย
มีค่าตั้งแต่ A0 e กําลัง i เดลต้า A0 มีค่าเท่ากับ F0 ส่วนด้วย m หารด้วยสแควร์รูทของโอเมก้ากําลัง2ลบโอเมก้า f กําลัง2บวกโอเมก้า f กําลัง2แกมม่ากําลัง2ส่วนเดลต้ามีค่าเท่ากับ r แทนของโอเมก้า f เดียวกันมาหารด้วยเพราะฉะนั้นโซลูชัน x จะมีค่าเท่ากับ a 0 e ยกกำลัง i โอเมก้า f t บวกด้วยเดลต้านะตัวนี้ก็พอสับกันแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบหรือฟังก์ชันที่เราให้มาเนี่ยเป็นฟังก์ชันเป็นค่า real part หรือค่าจริงของคำตอบเนี่ยถ้ามันเป็นไซน์เราก็ต้องเลือกคำตอบที่เป็นไซน์คือ f เราเลือกเนี่ยเราบอกว่า f ของเราเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะ f 0 e กําลัง i โอเมก้า f t ใช่มั้ยว่าถ้าเกิดในความจริงเนี่ยมันไม่มีทางเป็นคอมเพล็กซ์ไม่มีทางเป็นไซน์ได้วันนั้นมันไม่ว่ามันก็เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่ไซน์ก็เป็นคอสถ้าเป็นคอสคุณก็เลือกคำตอบที่เป็นคอมเพล็กซ์ของตัวนี้เป็นตัวค่าจริงของตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้า f 0เป็น f 0 cos ω f t คือเป็นตัวจำนวนจริงของตัวนี้ไอ้จอ x ของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นจำนวนจริงของคำตอบก็คือ a 0cos โอเมก้า f t บวกเดลต้าแต่ถ้า f 0เป็น f ln sin โอเมก้า f t คำตอบ x ก็จะกลายเป็น a 0 sin โอเมก้า t บวกเดลต้าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเห็นว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันไม่ตรงเฟสกับแรงคือการกระจัดจะเกิดขึ้นทีหลังแรงเล็กน้อยนะตัวเดลต้าเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าการกระจัดเกิดขึ้นทีหลังแรงน้อยคือแรงกระทำก่อนการกระจัดมันถึงเกิดทีหลังนะในเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเราพบว่าค่า a 0เนี่ยจะมีค่าสูงสุดเมื่อโอเมก้าเท่ากับโอเมก้า f คือค่าแรงเนี่ยมีความถี่เดียวกันกับความถี่ของซิงเกิลฮาร์โมนิกปกติที่เป็นเจ้า a จะมีค่าสูงสุดตัวนี้เราเรียกว่าเกิดเรโซแนนซ์ซึ่งถ้าเราเขียนกราฟของ a เนี่ยตอนนี้คือโอเมก้านะแล้วจุดนี้ก็คือตอนนี้คือโอเมก้า f ตอนนี้คือโอเมก้าเราตอนนี้เป็นค่า a เราจะพบว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันจะสูงสุดขึ้นอยู่กับค่าแกมมานะอันนี้แกมมามากมากเพราะอะไรเพราะที่จุดนี้เอ็นตรงจุดนี้ a เนี่ยมันจะเท่ากับ f 0ส่วนด้วย m แล้วหารด้วยตัวนี้เท่ากับกลายเป็น0ตัวนี้ถอดรูทมาเป็นโอเมก้าโอเมก้าแกมมาเพราะฉะนั้นถ้าแกมม่ามีค่ามาก a จะมีค่าน้อยตรงจุดนี้ถ้าแกมม่าเป็น0เกิดอะไรขึ้นไม่มีการแดมเลยแอมพลิจูดจะกลายเป็นอินฟินิตตัวนี้นั้นแอมพลิจูดจะกลายเป็นอินฟินิตก็คือทะลุแต่ตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่มีการสั่นมากที่สุดเราเรียกว่าจุดเรโซแนนซ์ไอ้ตรงนี้จะกว้างจะแคบมันขึ้นอยู่กับค่าแกมมายิ่งแกมมาเยอะไอ้แผนมันก็จะเตี้ยแล้วก็กว้างมาก
ถ้าแคบถ้าน้อยแถบนี้ก็จะแคบแล้วก็สูงเราเรียกอัตราส่วนตัวนี้ว่า Q factor คือยิ่งระบบเนี่ยมีค่าแกมมาน้อยเท่าไหร่พูดง่ายๆคือแกมมาเราดู 2B ส่วน M คือตัวที่มันหนุนใช่ไหมถ้าระบบเรามีแกมมาน้อยแล้วเราไปใส่เนี่ยมันจะยิ่งถ้าความถี่ตรงจะยิ่งสั่นหรือรุนแรงหรือถืออะไรฮะชิงช้าของคุณถ้าคุณผลักชิงช้าด้วยจังหวะที่พอดีเหมือนกับไอ้เจ้าแรงและชิงช้ามันไม่โดนโดดมันไม่มีถูกติดกับพื้นหรืออะไรไว้จังหวะถ้าพอดีกันระหว่างจังหวะการผลักชิงช้าชิงช้าจะแกว่งเยอะมากถูกไหมนะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณแกว่งที่จังหวะที่มันไม่ตรงมันเป็นไงมันจะช้ากว่าหรือจังหวะการแกว่งที่ช้าจะต้องเกิดหลังขึ้นหลังจากที่เราผลักไปแล้วถูกไหมทำนองเรียกว่ามูฟเฟสนะฮะถ้าเอทแทนเดลต้าเนี่ยถ้าโอเมก้าน้อยกว่าโอเมก้าเอฟมันจะมีค่าเป็นลบถ้าโอเมก้าเท่ากับโอเมก้าเอฟตัวนี้จะกลายเป็นค่าแทนของอินฟินิตี้แทนมันคือไซน์หารด้วยคอสมันคืออินฟินิตี้คือคอสเป็นศูนย์ก็คือ90องศาเพราะฉะนั้นจริงแล้วเดลต้าเนี่ยถ้า f เป็นคอสเนี่ยตอนที่มันเป็นเรโซแนนซ์เนี่ย x มันจะเป็นไซน์คือแรงเกิดเต็มที่ก่อนตอนที่แรงจะเกิดที่ตอนที่มีแอมพลิจูดสูงสุดคือเฟสการสั่นของแรงกับเฟสการสั่นของตัววัตถุเนี่ยจะต่างกัน90องศามันจะเกิดการสั่นมากที่สุดมันเรียกว่าเรโซแนนซ์ตัวนี้นะฮะหลังจากนี้ไป10ปีคุณจะเจอตลอดเชื่อไหมว่าผมเรียนจบปริญญาเอกเนี่ยสมการนี ยกตัวอย่างง่ายๆคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือเป็นคลื่นรูปสายลูกคอร์สไม่ใช่ไฟฟ้าเสร็จแล้วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปตกบนสายตื่นตัวนำในสายตื่นตัวนำก็มีอิเล็กตรอนมีประจุก็จะถูกยึดติดกับนิวเคลียสด้วยแรงซึ่งมีลักษณะเป็นซิมเปิลฮาร์โมนิกคือมันสั่นซิมเปิลฮาร์โมนิกจริงๆแล้วระบบทุกระบบมันแยกเป็นส่วนย่อยๆมันมีส่วนเป็นสิ่งที่ห้ามในสมองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เข้าไปคือแรงคุณเอาประจุคูณ e คุณได้ qe เท่ากับ f ถูกไหม f เท่ากับ qe แต่เป็นแรงที่มีลักษณะเป็นไซน์เซต้าหรือคอสเซต้าพอประจุมันเจอแรงมันก็สั่นคลื่นหรือว่ามันสั่นได้ดีแค่ไหนถ้ามันมีตัวหน่วงมากมันสั่นได้ยากค่าแกมมาสูงอัตราการสั่นของประจุในสสารที่มันโดนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะมีการสั่นในประจุตัวนี้แล้วแต่เลยคุณจะพูดถึงอะไรคุณจะพูดถึงนิวเคลียสของสารตื่นตัวนำที่สั่นไม่โดนแม่เหล็กไฟฟ้าคุณจะพูดถึงอิเล็กตรอนที่สั่นไม่โดนแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนใหญ่อิเล็กตรอนเนี่ยตัวเทอร์มิแดนจะหายไปเพราะอิเล็กตรอนมันเป็นอิสระมันไม่แดงมันจะเหลือแค่ตัวหน้าตัวนี้แต่ถ้าเป็นอะตอมที่อยู่ในโครงสร้างพลุนี้มันจะมีตัวแดงด้วยมันจะมีตัวเซลล์ร่างกายมันเกิดอะไรขึ้นมันดูดกลืนพลังงานเข้าไปแล้วเกิดการสั่นแอะตอมจะขึ้นไม่ได้เป็นไฟจะสั่นได้ดีที่สุดเท่าไหร่เมื่อความถี่ธรรมชาติของไอ้การสั่นตัวนั้นเนี่ยกับความถี่ธรรมชาติคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เข้าไปมันตรงกันพอดีแล้วเป็นแบบไหนนี่แหละถามว่าเราเรียนมาทั้งวันม่วนที่สุดไอ้นี่มาม่วนที่สุดจะเป็น 2-3 ชั่วโมง
เพื่อให้ได้สมการนี้ออกมาแล้วมันสำคัญยังไงวันนี้คุณอาจจะเห็นว่ามันเป็นแค่เลขปีหน้าคุณเริ่มเรียนเอียงปีหน้าหรือเทอมหน้าปีหน้าปีหน้าคุณเริ่มเรียนเอียงไอ้เรื่องมันจะตามมาหลอกปีถัดไปคุณไปเรียนคอนตัมเอียงสองไอ้นี่มันก็จะกลับมาของหลอกใครไปลองโซลิดไปเจอผลึกไอ้นี่จะกลับมาหลอกคุณขึ้นปริญญาโทไปเรียนเอียงปริญญาโทไอ้นี่ก็กลับมาคุณไปสอบวิศวกรรมไฟฟ้าคุณจะพูดถึงเรื่องสายส่งสัญญาณมันก็กลับมาสรุปแล้วผมบอกว่าผมไปเรียนปริญญาเอกผมไปเรียนเรื่องสารอุดตันน้ำที่เรียกว่าการเรียกไอเซนาคาร์บอนผมทำงานวิจัยที่ทำร่วมกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐเขาทำเป็นสารอุดตันน้ำนี้เป็นตัวป้องกันน้ำที่แต่ละครั้งผลสุดท้ายไอ้คาร์บอนที่ไปอยู่ในอะตอมเราอยากไปรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมีสมบัติยังไงเราก็ต้องยิงพวกคลื่นแรงฟ้าลงไปเช่นรังสีอินฟราเรดใช้ลงไปพอใช้ไปปุ๊บมันก็ไปทำปฏิกิริยาคาร์บอนที่เลยฟ้าทำปฏิกิริยาคาร์บอนได้ยังไงมันก็เป็นอย่างนี้ทำไปทำมาไอ้พีคที่ฟิตรูปกราฟของการดูดกลืนรังสีที่ออกมารูปกราฟที่ฟิตการดูดกลืนรังสีหรือการแผ่รังสีดีที่สุดก็คือรูปกราฟหนีไม่พ้นเดี๋ยวต้องเจอเว้นวันนี้เล่นไปอาจจะลืมก็ได้ถึงเวลาสอบให้ได้สอบให้ผ่านก่อนหลังจากนั้นจะลืมก็ได้แต่เดี๋ยวมันจะกลับมาหลอกหลอนคุณเรื่อยๆนะหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกเล่าในที่สุดคุณก็จำได้เองนะบทโครต้าเว้นสอบแค่นี้มันเหลืออีกบทนึงที่จริงต้องเรียนแต่ว่าถ้าอาจจะคุยในสีขอเวลาเจอกันหลังสอบมิดเทอมเสร็จแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องที่หายไปเรื่องที่ควรจะรู้นะครับควรจะรู้คือไม่สอบแต่จะสอนให้คือตอนพูดตรงๆนะครับตอนนี้เราไม่ได้เรียนเพื่อสอบการสอบหรือการผ่านเป็นเพียงแค่กลไกเป็นแค่ระเบียบการนะครับที่คุณจะต้องผ่านไปไม่รู้ว่าสามารถหรือไม่ต้องผ่านแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้วิชานี้มากพอที่จะเป็นนักสอบเว้นแต่ว่าเลยที่ทำไมผมบีมาว่านั่งสอนมานั่งวายผมก็จะเอาผมไม่อยากสอนเลยอยากจะมีเวลาคุยเรื่องที่เราแบบนี้ครับเอาตัวอย่างเราก็อยากค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราไม่ได้สนใจเรื่องคือการสอบก็สนใจนะมันต้องมีการผ่านไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องมีความรู้ก่อนที่จะเรียนต่อแล้วในบทเรียนที่หายไปเนี่ยเป็นอย่างน้อยที่สุดใครไปเรียนแอดมอสของผมเนี่ยต้องเจอมันต้องใช้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่หายไปคือการพื้นที่ในกรอบหมู่เดี๋ยวหลังจากสอบเสร็จแล้วผมจะขอนัดมาสอบเพิ่มเติมให้คุณที่ตรงไหนแล้วแต่ผมต้องเวลาส่วนเรื่องของแรงโน้มถ่วงดึงดูดระหว่างมวลก็ถือซะว่าเรียนมาแล้วในปีหนึ่งมันมีอะไรมากกว่าเยี่ยมกับสนามที่จริงมีเกาส์เทียร์เล่นแล้วเกาส์ของคือแรงดึงดูดระหว่างมวลมันเป็น GM 1 2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 
พราะในฟิสิกส์2ที่คุณเรียนมาทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนสมการนั้นเป็นของแรงโน้มถ่วงทั้งหมดเลยตั้งแต่กฎของกาวส์สนามไฟฟ้าก็กลายเป็นสนามแรงโน้มถ่วงสับไฟฟ้าก็เป็นสับโน้มถ่วงไล่ไปทั้งหมดเพียงแต่ว่าน้องถ่วงเนี่ยมันมีประจุชนิดเดียวนี่เองเพราะนั้นทุกอย่างที่คุณใช้ในเรื่องไฟฟ้าในการที่หาสนามไฟฟ้าตั้งแต่สนามไฟฟ้าของวงแหวนสนามไฟฟ้าของแผ่นคุณใช้ gravitational ทำได้หมดซึ่งถามว่าตรงนี้สำคัญกับคนไทยไปเรียนอะไรที่เราทำใครที่ยังเป็น cosmology ไม่จำเป็นอุดจะพูดเสมอว่าตอนนี้เขามีกลุ่มหนึ่งที่เขาจะมอง movement หรือการเคลื่อนที่ของดาวในกาแล็กซีที่ว่างในกาแล็กซีว่าดาวเคลื่อนที่ยังไงทีนี้ถ้าดาวเคลื่อนที่ผิดลักษณะไปเช่นมันเคลื่อนที่สั่นหรือ simple harmonicจะบอกได้ว่ามันอยู่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วงแบบหนึ่งก็คือมวลสารกาแล็กซี่มันกระจายไม่เท่ากันมีเดนซิตี้ไม่เท่ากันเหมือนกับประจุไฟฟ้าที่กระจายไม่เท่ากันตอนที่เรียนที่12แล้วเวลาเราจะหาสมการการเคลื่อนที่หรือแรงที่เกิดคุณก็ต้องหาจากฟิวส์ใช่ไหมสนามประจุหาสารไฟฟ้าเหมือนกันมันก็จะมีสนามแรงโน้มถ่วงหรือสับแรงโน้มถ่วงแต่ไม่ซีเรียสอันนี้คือส่วนที่เติมนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าผมอยากมาสอนเทอมนี้กับทั้งเทอมมันจะลุยไปได้เยอะๆเพื่อนแต่ก็เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะได้ไปออกข้อสอบยังไม่ได้ออกมันสูงสอบว่าออกทั้งหมด4บทใช่ครับถึงซึ่งก็มีและถ้าเกิดจะออกเรื่องอะไรหลุดระหว่างวนก็จะออกแค่ G หรือ2สมการหรือ2หรือ Kepler's Law พวกนั้นไม่ได้ดี Kepler's Law เราเรียนไปแล้ว Kepler 2เรียนไปแล้ว Kepler 3นี่ยังไม่ได้เรียนแต่ตรงนั้นคุณจะต้องไปเรียนต่อตอนที่หลังกับเรื่องของแรงปกติที่การเคลื่อนที่ในกล่องหมุนโคเรียลิสก็คงเห็นว่าจะทำกันไม่ค่อยได้อยู่กันแล้วเอาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวผมไปเก็บตอนปีสามมาหมดแล้วนะอาจารย์ตัวข้อสอบมีสูตรไม่ใช่มีสูตรที่จำเป็นผมอนุญาตให้เอากระดาษเข้าไปได้อย่างเงี้ย A4 จบอะไรก็ได้ฝีถูกกฎหมายจะลอกเชื่อทั้งหมดย่อในกระดาษแผ่นนั้นเอาเข้าไปดูก็ได้ให้เอาเชื่อเข้าไปมันง่ายหน่อยเอาใครเราบอกว่าทำไมผมไม่ได้ให้เราเป็นหนึ่งคุณต้องไปอ่านแล้วไปสมุดในทีนั่นคือคุณได้ทบทวนสองในความจริงเวลาคุณลงไปทำงานคุณไม่เคยคุณจะไม่เคยเจอการทำงานอะไรที่คุณไม่สามารถหาเรื่องแรงได้ใช่ไหมแต่น้อยที่สุดมันจะต้องมีเรื่องแรงอะไรบางอย่างที่คุณสามารถทำได้จะมากจะน้อยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่เยอะในการทำงานจริงเราไม่ต้องเป็นต้องจำทุกอย่างแต่ขอให้เข้าใจว่ามาได้ยังไงเอ๋ที่มาเนี่ยผมก็ไม่ได้จำนะผมก็ร่วมสอบเอาโดยที่จำหลักการคร่าวๆว่าโอเคมันมาอย่างไรก็นั่งเขียนไปเรื่อยๆบางทีมันก็ผิดพูดตรงๆไหมเพราะว่าเราจำรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่ามันก็พอมีบางส่วนในเวลาทำงานจริงโอกาสที่เราจะเจออะไรที่เราค้นคว้าไม่ได้มีน้อยและสิ่งที่ผมอยากจะกระตุ้นให้ทุกคนทำก็คือว่า
อยากพูดอะไรไม่ค่อยหรือให้อะไรตอบไปถามโดยแวบแรกที่เข้ามาก็มีโอกาสที่มันจะผิดแล้วเวลาคุณไปทำงานจริงๆสถานการณ์ปัญหาเข้ามารู้ว่าบางครั้งเนี่ยมันเพรสเราดูเวลาเนี่ยมันกระชั้นคุณต้องตอบแต่ใครเวลา5นาที10นาทีแต่ตั้งสติซะก่อนแล้ว5นาที10นาทีแต่หาเวลาสั้นๆค้นข้อมูลซะก่อนแล้วค่อยตอบบางคนเนี่ยบางทีถามปุ๊บจะตอบทันทีโอกาสผิดเยอะมากเลยผิดเล็กๆน้อยๆไม่เท่าไหร่ผิดเมื่อเช้าผมดูสารคดียิงจรวดขึ้นอวกาศปรากฏว่ามันต้องมีนะอุตุนิยมวิทยาต้องบอกให้ยิงได้นะโอกาสโดนฟ้าผ่าไม่มีปรากฏว่าอ่านข้อมูลผิดยิงขึ้นไปโอ้ขึ้นไปได้2นาทีโดนฟ้าผ่าเปรี้ยงจรวดตกสวยบางครั้งในสถานการณ์อย่างนี้เราเจอบ่อยบางทีมันก็เช็คข้อมูลสักนิดหนึ่งก็น่าจะดีโอเคครับไม่ไหวแล้วคือจริงถ้าจะสอนต่อก็สอนไม่ไหวอีกบทนึงเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักสองสามชั่วโมงผมก็ไม่รอดนะฮะกลับบ้านมานอน